ขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มมันเทศกันนะครับมันเทศ500กรัมหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นำเข้ามาต้มให้สุกจนนิ่มเลยนะครับเราก็ต้มมันเทศ500กรัมของเราสุกนิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำมันเทศของเราไปบดเลยครับบดให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆให้เราบดเขาตอนที่เขากำลังร้อนๆแบบนี้นะครับจะได้บดง่ายๆนะครับขั้นตอนนี้นะครับบดมันเลยครับใช้ทัพพีนะครับบดเขาได้เลยครับพอเขามีความนิ่มนะครับและก็ยังร้อนๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราบดมันของเราให้ละเอียดเลยนะครับเราก็บดมันเทศของเรานะครับจนละเอียดนะครับเพื่อนๆและตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย110กรัมแล้วก็คลุกเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับใช้ทัพพีบดๆนะครับให้น้ำตาลทรายละลายเข้าสู่เนื้อมันเทศเลยนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าจนน้ำตาลทรายละลายแล้วนะครับให้เราเช็คดูว่ามันนะครับมีความร้อนอยู่ไหมถ้ามีความร้อนอยู่อย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับแต่ตอนนี้มันของเราเย็นแล้วให้เราเติมแป้งมันลงไปได้เลยครับแป้งมัน200กรัมผงฟู1ช้อนชาแล้วก็ใช้มือนะครับขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก่อนเราขยำคลุกเคล้านวดแป้งนะครับเราก็ล้างมือทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็นวดแป้งนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับให้กลายเป็นเนื้อสีส้มเลยนะครับนวดให้เขาเนียนเลยนะครับเพื่อนๆเราก็นวดแป้งนะครับจนเนื้อเขาเนียนจนแป้งขาวๆนะครับหายไปหมดแล้วครับตอนนี้เป็นเนื้อแป้งสีส้มอ่อนๆสวยงามมากเลยครับขั้นตอนต่อไปเรานำแป้งที่เรานวดจนเนื้อเนียนนะครับมาปั้นเป็นขนมไข่นกกระทาเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาปั้นขนมไข่นกกระทาเลยครับเวลาปั้นนะครับใช้2มือปั้นเลยก็ได้นะครับหรือจะใช้มือเดียวก็ได้นะครับเพื่อนๆปั้นลูกพอดีคำนะครับไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับจะขนาดเท่าประมาณเหรียญ10บาทนะครับเพื่อนๆปั้นประมาณนี้ครับไม่ต้องสวยมากนะครับปั้นให้ออกมาเป็นลูกกลมๆแบบนี้ครับขนาดพอดีคำไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราปั้นขนมไข่นกกระทากันให้เสร็จเลยนะครับตอนปั้นนะครับเขาอาจจะไม่สวยนะครับอาจจะมีกระปุ่มกระป่ำนะครับเราไม่จำเป็นต้องให้เขาสวยจนเป็นลูกกลมดิ๊กเลยนะครับปั้นแบบนี้ก็ได้ครับและเวลาไปทอดนะครับเขาจะพองตัวและกลมสวยของเขาโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ปั้นแป้งนะครับกำเขาหลวมๆนะครับไม่ต้องกำแน่นจนเกินไปนะครับเพื่อนๆกำแน่นและเนื้อเขาจะแน่นนะครับเวลาทอดเขาก็จะอาจจะไม่พองนะครับให้เรากำเขาหลวมๆนะครับเขาก็เป็นรูปทรงกลมนะครับหยิบแป้งขึ้นมาแล้วก็กำหลวมๆนะครับคึงๆให้เป็นก้อนกลมๆนะครับเขาจะไปสวยเวลาทอดนะครับสวยงามครับเราก็ปั้นขนมไข่นกกระทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนำขนมไข่นกกระทาของเราไปทอดกันเลยครับเพื่อนๆเราก็จะตั้งกระทะนะครับให้น้ำมันเขาร้อนก่อนนะครับเพื่อนตอนนี้น้ำมันร้อนนะครับให้เราหรี่ไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่ไข่นกกระทาของเราลงไปเลยครับแล้วเราก็จะรอจนกว่าไข่นกกระทาของเรานะครับเขาลอยขึ้นมานะครับใช้ตะเกียบเขี่ยนะครับไม่ให้เขาติดกันนะครับจะรอจนกว่าเขาจะลอยตัวขึ้นมาแล้วถึงจะใช้กระชอนในการคึงไข่นกกระทาของเรานะครับตอนนี้ไข่นกกระทาของเราลอยตัวขึ้นมานะครับก็ใช้เวลาในการลอยตัวนะครับไม่นานนะครับประมาณ 2-3 นาทีนะครับแล้วให้เราใช้กระชอนนะครับคึงเขาเลยนะครับกดลงไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าไข่นกกระทาของเราจะแตกนะครับกดเขาลงไปเลยนะครับกดคึงในน้ำมันอย่างเงี้ยครับคึงตลอดเวลานะครับจะใช้เวลาในการคึงอยู่ที่20นาทีนะครับให้เราทอดเขาด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับ
พราะถ้าไฟแรงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ไข่นกกระทาของเราสุกเร็วนะครับสุกเร็วก็จะทำให้ด้านนอกเขาสุกนะครับส่วนด้านในนั้นเขาก็ยังไม่สุกเต็มที่นะครับให้เราคึงเขาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เขาพองตัวขึ้นมาครับเพื่อนๆจากที่เป็นก้อนพอดีนะครับก้อนเท่าเหรียญ10นะครับกระปุ่มกระป๋ำนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับพอเรานำเขาลงไปทอดในน้ำมันแล้วคึงนะครับก้อนเขาจะกลมฟูสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราคึงเขาไปเรื่อยๆครับ20นาทีนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็คึงไข่นกกระทาของเราครบ20นาทีนะครับเราคึงเขาอยู่ที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับให้เราเร่งเขามาที่ไฟกลางเลยครับแล้วก็ให้คึงเร็วๆเลยนะครับอีก30วินาทีนะครับที่เราเร่งมาที่ไฟกลางนะครับเพื่อที่จะให้ผิวของเขาล็อกนั่นเองนะครับแล้วให้เราคึงต่อไปอีก30วินาทีนะครับคึงเกินกว่านี้ผิวด้านนอกเขาจะไหม้นะครับอันนี้คึง30วินาทีนะครับตอนนี้ปิดแก๊สแล้วตักเขาเสิร์ฟได้เลยครับสวยงามครับก็ใช้เวลาทอดอยู่ที่ประมาณ25นาทีนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่นกกระทานะครับเพื่อนๆสีสันสวยงามน่ารับทานมากเลยครับตอนนี้ผมพักเขาไว้จนเย็นนะครับ10นาทีกว่าๆนะครับไม่ยุบตัวนะครับเพื่อนๆยังคงสภาพกลมสวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับดูนะครับผมจะฉีกให้ดูด้านในนะครับเขามีความนิ่มนะครับเพื่อนๆกวงนะครับจะมีความกวงอยู่ด้านในเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้แม่บ้านฉีกให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวผมจะชิมนะครับอื้อหือจะมีความกรอบและนุ่มอร่อยกลมกล่อมเลยนะครับสูตรนี้นะครับอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวเราฉีกให้ดูแล้วหลายลูกนะครับโอ้ยเพื่อนๆดูครับลูกนี้กวงเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อกวงสวยเลยนะครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อกวงเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราฉีกให้ดูอีกนะครับฉีกให้ดูหลายลูกครับว่าทำอย่างที่โฆษณาทำเลยครับคึงเขาด้วยไฟอ่อนนะครับ20นาทีนะครับแล้วก็ล็อกเนื้อเขาด้วยไฟกลางโอ้ยนี่สวยงามครับเพื่อนๆดูดิเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆดูครับโหเป็นหลุมลงไปเลยนะครับแต่ว่าเนื้อเขากวงมากๆเลยครับไม่ได้เนื้อแน่นนะครับดูดิสวยงามเลยครับโหสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อนๆกรอบนอกนุ่มในเนื้อกวงจริงนะครับสูตรนี้นะครับไข่นกกระทานะครับเพื่อนๆสามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับมีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรของครัวสนามนะครับสูตรไข่นกกระทากรอบนอกนุ่มในและเนื้อกวงด้วยนะครับไปทำขายสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยนะครับสามารถนำสูตรของเราไปใช้ได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานไข่นกกระทาสูตรกรอบนอกนุ่มในเนื้อกวงนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้